วิสารมุตจากกัมพูชาและคู่มวยมันๆรอท่านผู้ชมอยู่ครับอยากกระพริบตาอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนตอนนี้บนเวทีครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากสปป.ลาวครับมุมน้ำเงินครับคัมภีร์มงคลเพชรครับนักชกจากสปป.ลาวในวัย20ปีมากับส่วนสูง160ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังสะดุดไปหน่อยครับแพ้2ชนะ1ครับจากมงคลเพชรครับค่ายมวยมงคลเพชรนั้นมาจากสปป.ลาวนู่นเลยแหละครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับศักดิ์มงคลชัยไดนาโมครับนายตรีภพจันทร์สีหาครับจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีในวัย15ปีสูง160ซมเท่ากันครับล่าสุดมาชนะคะแนนตะขาบเพชรสิทธิ์เจ๊ทอนเอาไว้ในรายการมวยไทยไฟเตอร์เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากค่ายมวยชัยไดนาโมครับที่อุดรธานีเอาละครับท่านผู้ชมครับพิกัด54กิโลกรัมไทยกับสปป.ลาวกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเริ่มต้นกันแล้วครับจะมาทางด้านศักดิ์มงคลครับขยับโยกเข้าหาครับนี่นะครับต้องการเปิดเกมต้องการทะลุทะลวงด้านคัมภีร์ก็ชกแต่ละครั้งนี้ไม่ค่อยจะถอยหลังแล้วครับถอยหลังไม่ค่อยจะเป็นถูกครับโดยเฉพาะมีลูกศอกนี่แหละครับเป็นอันตรายครับจับในก่อนครับธนคัมภีร์การเจ้าศักดิ์มงคลพยายามจะเด้งตีด้วยขวาเข้าไป1ดอกเบาๆครับเอาละครับดูครับนี่ครับพี่ดุนะน้องไหวไหมครับแข้งปั๊มไม่ทันขัดคำครับขวาสูงสูงครับของทนายเจ้าคัมภีร์ครับเฉียดไปนิดเดียวครับเรียกเสียงฮือฮาครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเตะขวาสูงมาแฟนมวยส่งเสียงอึมครับยังไม่โดนครับยังขนาดนี้ก็อาแล้วครับทางคัมภีร์เล่นต่อครับแข้งขวามาเอาละครับขยับฟันด้วยศอกซ้ายครับเล่นงานฐานล่างพยายามจะตบปั๊มโดนแข้งขวาของทนายเจ้าศักดิ์มงคลยัดเลยครับไล่เข้ามาซ้ายหน้าเจอกำปั้นครับแล้วนี่ก็หมัดชุดครับของทานครับพี่วงในมาแล้วครับสำหรับทางด้านเจ้าศักดิ์มงคลแล้วมีศอกมาแจมซะด้วยครับวันนี้ศักดิ์มงคลไม่กลัวนักชกรุ่นพี่ครับคอยเติมแข้งซ้ายแข้งขวาคืนจากครับพี่ครับซ้ายกับขวาวงในวงมีเตะไกลครับทางด้านศักดิ์มงคลแหลกไปเลยครับซ้ายนั้นพยายามจะแย่เข้ามาแล้วปักศอกครับวางแข้งขวาคืนเอาทีต่อทีครับมาสิครับแบบนี้ฟันขวาเข้ามากัตตานเจ้าสังมงคลคัมภีร์สะบัดด้วยศอกซ้ายสังมงคลรวบในจับในเอาไว้ฟันเลยครับแล้วแทงซ้ายนี่แหละครับวงในของทางด้านเจ้าสังมงคลครับเริ่มเดินเครื่องเลยครับครับเสียบไปเรื่อยครับตอนนั้นคัมภีร์นี่มีสะดุ้งครับวงในแม่ต้องถอดหนีครับสู้ไม่ได้ต้องหาจังหวะอื่นเข้ามาโต้ครับเอาละครับแทงขวาจากสังมงคลเข้ามาครับเติมเลยครับกำปั้น1 2ของทางด้านเจ้าคัมภีร์ตบซ้ายล้วงลําตัวแล้วเติมด้วยหมัดขวาแม่มีเสริมด้วยลูกล้วงลําตัวครับเล่นงานไปที่แหล่งสะสมพลังงานครับนะครับเสียงของหนักของแรงครับอยู่ที่นักชกจากสปป.ลาวครับลูกเราชนลูกชนนี้ก็ทางด้านคัมภีร์ทําท่าจะยึดท่าจะย่นครับพอจังหวะสามคนเดินเข้าไปนี่มีแข้งขวาขึ้นมาอ่านะครับสามคนไม่กลัวตอนนี้มั่นใจว่าสู้ได้ครับวงในมีฮุกตีนะครับตัดทิ้งก่อนครับทางด้านคัมภีร์อาศัยความเก๋าเลยครับของประสบการณ์นักชกรุ่นพี่ในวัย20ปีด้านเจ้าศักดิ์มงคลก็ไม่สนเดินหน้าเข้ามาไปซ้ายขนาบมาเจอส่วนอ้าวสิครับท้าดวลกันเลยครับไม่มีถอยอยู่แล้วกัตตนาศักดิ์มงคลวัย15ปีนะท่านผู้ชมครับเด้งขวาเข้ามาเยียบเสียบซ้ายเติมพี่ก็ยกโต้ครับนะครับในช่วงท้ายเกมยกแรกครับซ้ายหน้าของธนาศักดิ์มงคลเจอขวาของธนาคัมภีร์เดินหน้าเสียบซ้ายครับจับเด้งตีอีกครั้งครับแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับเปิดหัวคู่แรกเพียงยกแรก3นาทีเท่านั้นเดือดแล้วครับ
ี่ครับนักชกจากสปป.ลาวครับในมุมน้ำเงินคัมภีร์มงคลเพชรครับกับศักดิ์มงคลชัยไดนาโมดูภาพช้าครับตำปันก่อนแล้วสาดแข้งครับทางด้านเจ้าศักดิ์มงคลวันนี้ลูกล่อลูกชนไม่มีครับเดินหน้าอย่างเดียวเลยครับเตะขวาสูงหลุดไปนิดเดียวครับเฉียดปลายศีรษะไปทำเอาฮือฮาพอสมควรเหมือนกันพยายามจะเดินหน้าฟันศอกครับไปคิดเล่นศอกกับเจ้าคัมภีร์นี่คิดดูดีๆนะครับคัมภีร์นี่ก็มีศอกเป็นทีเด็ดอยู่แล้วครับก็ตีซ้ายครับของธนาสังมงคลเอาละครับวงในต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีวงนอกก็ได้เสียครับมาลุยกันต่อยกที่2เลยครับครับชมกันเลยครับเปิดฉากมาสังมงคลรวบได้ทันทีครับมีเด้งมีเสียบแม่เสียบมาแต่นะครับไม่มีกำแพงหน้าครับคัมภีร์เอาละครับดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงครับตอนนี้เตะแต่ได้จังหวะนึงครับคัมภีร์นะครับวางซ้ายหมาก็สวนหมัดครับจับในตั้งไว้ไม่ยอมให้ขึ้นคอเสียบด้วยขวากับทางด้านสังมงคลนะครับคำพิมพ์เน้นที่หมัดตอนนี้บริเวณดั้งจมูกเหมือนมีปัญหานะครับพี่หน่อยครับระบบหายใจเลือดกำเดาทะลักเลยครับทางด้านสังมงคลนะครับหายใจไม่ทันหรือเปล่าครับสังมงคลโดนหมัดเข้าไปแต่ก็ยังก่อนในเอาไว้ครับก่อนก็เสียบใต้มาเลยครับเต้นตีเข่าขามาเอาละครับทางด้านสังมงคลบ้าเลือดครับตอนนี้เอาละครับซ้ายมาแม่เดือดตั้งแต่คู่แรกท่านผู้ชมรีโมทนะครับไปวางไกลๆเดี๋ยวมือไปโดนครับเดี๋ยวพลาดช็อตเด็ดชมต่อกับยางพิษตากับมวยคู่นี้ครับต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างต้องการแลกต้องการบวกเอาละครับโถมเข้ามาสาดด้วยซ้ายตะคุบนายตีแล้วเปรียบจะบิดเทลงไปก่อนครับท่านคัมภีร์นี่ครับแกลูกบุกหนักแบบนี้ด้วยหลักเหลี่ยมครับเบรกเกมในลูกหินลูกกระชากครับแต่ตอนนี้เรียกว่าปิดเบรกไม่อยู่ครับมีเท่าไหร่สามคนเดินวิ่งวิ่งเข้าไปหาทันทีถึงตัวแล้วเสียบตายเล่นเข่าขาตามใช้คำว่าเดินนี่คงไม่ได้ครับแกวิ่งครับบุกตะลุยแล้วกันทางด้านเจ้าศักดิ์มงคลวางเอาเตะหลุดครับโดนถีบสกัดเอาไว้สาดไปซ้ายมีเตะซ้ายหน้าเข้ามาสามคนเกี่ยวแล้วแทงคืนเอาละครับกระเด้งตีเลยครับโอ้ดูครับจังหวะจับได้เปรียบครับของทางด้านศักดิ์มงคลพอกระได้เปรียบนี่แกใส่ไม่ยั้งครับทางด้านศักดิ์มงคลดูเดือดตั้งแต่ต้นน้ำครับอาครับสามคนยังไม่พอใจพนักงานครับต้องการเดินต่อนี่ครับมาสิครับมาเดินเข้ามาต้องโดนหมัดจูบหมัดก่อนครับยังจะบิดออกมาซ้ายหน้าเจอหมัดสวนด้านศักดิ์มงคลพยายามจะเดินจี้ครับแต่โดนหมัดของคัมภีร์จับได้แล้วครับตีพยายามจะรวบใช้เหลี่ยมมาครับมาอีกแล้วครับหลักเหลี่ยมของทางคัมภีร์นะครับกว่าจะขัดกว่าจะปัดได้นี่เรียกว่าก็รับเข่าไปเยอะครับทางคัมภีร์ดูว่ากว่าทัวจะสุกอาจจะไม่หรือเปล่าครับอาครับทางมงคลเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเดินเข้ามาจูบเข่าก็ยังเอาคืนได้ครับเอาเลยครับโอ้โหเป้าหมายแกมีไว้พุ่งชนจริงๆครับทางสามมงคลไว้15ปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับจิ้มซ้ายก็มาแย่ก็มาฟันด้วยศอกขวาครับทางคัมภีร์เอาละครับอย่ายุบอย่าแผ่วก็แล้วกันครับทางสามมงคลสามมงคลนี่วันนี้ขยันเหลือเกินครับส่วนทางคัมภีร์นี่มีลูกหนักลูกคุณแอบไปสู้ดูว่าแข้งซ้ายใครจะดีกว่ากันครับเกี่ยวซ้ายมาจากคัมภีร์คนครับตบด้วยซ้ายเจอแข้งขวาเกี่ยวตัดเข้าไปก่อนครับโอ้แล้วเป็นตุ๊กตาล้มลุกครับล้มปุ๊บลุกปั๊บกันได้สังมงคลแล้วจี้เลยครับแทงด้วยซ้ายเอาละครับวงในมาสังมงคลโดนศอกขวาของท่านคัมภีร์กับป้ายหน้าไม่อยู่ครับทางด้านคัมภีร์พยายามจะขวางแล้วนะครับเดินหน้ากับพุ่งมาสลับแทงเลยครับโอ้แล้วจิ้มด้วยหมัดขวาเอาละครับหมดยกที่สองครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคำว่าความมันระดับโลกไม่ได้โม้ของจริงครับผู้เปิดหัวของรายการเท่านั้นครับพิกัด54กิโลกรัมศักดิ์มงคลชัยไดนาโมกับคัมภีร์มงคลเพชรแลกเดือดเลยครับและบริเวณดั้งจมูกของทางด้านเจ้าศักดิ์มงคลนั้นมีเลือดกำเดาทะลักออกมาส่งผลแน่นอนครับในระบบเรื่องการหายใจครับแต่ดูครับท่านผู้ชมครับเป้าหมายแกมีไว้พุ่งชนครับพยายามจะเดินหน้าเข
ข้าในครับแต่ว่าโดนศอกขวาของทางด้านคัมภีร์ดักไว้ในจังหวะนี้แล้วดูแกกระทุ้งครับโอ้โหเสียบซ้ายก็ดังจึ๊กครับนี่ครับคัมภีร์สวนเลยครับด้วยศอกขวาเร่งเยอะนะครับยกที่ผ่านมาของทางด้านศักดิ์มงคลชัยไดนาโมในมุมแดงครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าบี้กันมาตลอดซัดกันอย่างสนุกตลอด2ยกที่ผ่านมาณตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่3นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับลุยต่อครับพี่น้อยครับเป็น3นาทีที่น่าติดตามรับชมกันอย่างยิ่งครับเอาละครับทางด้านคัมภีร์เข็ดลงมาอีกครั้งครับศักดิ์มงคลเดินต่อเรียกว่าประดังอายุอาวุธสารพัดครับเอาละครับจับมาแม่เป็นเสียหลักอีกครั้งครับทางด้านศักดิ์มงคลหลักเหลี่ยมเริ่มทรงตัวไม่ดีครับเอาละครับทิ้งศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายเอามาสิครับโอ้ศอกต่อศอกเลยครับพุ่งเข้ามาปักทางด้านศักดิ์มงคลจับได้แล้วตีโอ้โหวงในนี่ครับสปีดกันดีจริงๆครับไม่มีตกเลยครับนี่นะครับต้องลงทุนฝ่าพายุต่อเข้าไปครับศักดิ์มงคลทุกอย่างต้องมีการลงทุนเอาละครับลูกนี้นะเสียขบวนเล็กน้อยครับเดินหน้าเข้าไปต่อมีแข้งซ้ายจับนายมาพยายามสั่นตัดศอกคืนครับศักดิ์มงคลเอาละครับโดนต่อโดนแลกต่อหน้าครับมาครับจับนายตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาแต่ว่าทางด้านคัมภีร์ก็โต้ทุกเม็ดเหมือนกันครับเข่านายเป็นของศักดิ์มงคลครับแต่ลูกในคัมภีร์ที่คัมภีร์เหลือเกินครับนี่ครับแล้วเว้ยแม่บอลเล่นงานต้นขามีอาการสะดุ้งครับเอาเลยครับศักดิ์มงคลจี้เข้ามาเด้งอีกทีเด้งอีกทีแยกออกมาครับแยกออกมาครับในล้นล้วนครับศักดิ์มงคลตอนนี้ผมอายุวงรอบนี้พักไว้ก่อนครับพยายามสู้วงในอย่างเดียวเดินเข้ามาหาแต่ซ้ายตามมาคัมภีร์ว่ายังไงก็สู้พลางถอยพลางครับว่าออกอาวุธกันแบบนี้เนี่ยคะแนนไม่มีตกหล่นแน่นอนครับโอ้โหเอาเลยครับแยกออกมาครึ่งทางเท่านั้นครับของยกสุดท้ายศักดิ์มงคลจะเป็นฝ่ายเดินหน้าต่อคัมภีร์พลักออกไม่เล่นด้วยกระโดดเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายเอาอย่าแผ่วสิครับแบบนี้ทางด้านสมุนใจขอไม่ดีครับทีมงานนี่ครับแม่ท่านท่านยุบหรือเปล่าครับคัมภีร์คนเดี๋ยวขนาดครั้งครับคัมภีร์ง้างศอกยังไม่ทันได้ฟันครับเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบขวาจากคัมภีร์คนเอาละครับสุดท้ายคัมภีร์มาแก้เกมด้วยการเตะตัดลบลงไปโอ้โหนี่งัดเหลี่ยมมาใช้เลยครับเจอเกมเร็วแบบนี้ครับซ้ายหน้าของท่านท่านสามมงคลเจอแข้งขวาของท่านท่านคัมภีร์ลัดเอวทุ่มเอาคืนครับเอาละครับในช่วงท้ายเกมกันแล้วครับเอาละครับเดินหน้าต่อบ้างครับคัมภีร์ถอยไม่ได้แล้วครับมีมาตะวันอาครับ1 2มาเป็นทึกครับแม่ล่างสระบนมาแล้วปัดของคัมภีร์เริ่มเล่นงานแล้วตอนนี้เอาครับณตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับมีเท่าไหร่จัดมาตีขวาเข้ามาเสียบด้วยซ้ายกัตนาสมบูรณ์คัมภีร์ยัดคืนครับยังไม่ยอมแพ้ครับมีโต้มีเถียงตลอดครับคัมภีร์ศักดิ์มงคลก็เดินต่อครับเอาละครับมีบวกศอกขึ้นมาต่างฝ่ายต่างแลกต่างฝ่ายต่างบวกคัมภีร์เดินบ้างหาจังหวะบวกมันบวกศอกครับเอาละครับใครจะเข้าแบบนี้ใครจะดีกว่ากันครับแยกออกมาก่อนครับโดนกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับนี่ครับถึงตัวอีกแล้วครับแข้งขวาของท่านคัมภีร์ขนาบเข้ามาเล่นงานฐานล่างคัมภีร์มาร์ทแต่เป็นทางด้านศักดิ์มงคลตีเลยครับเอาละครับดูเดือดเล้าใจจริงๆครับกัดฟันเดินหน้าฟันต่อซ้ายจิ้มด้วยหมัดขวาโค้งเคร่งมาแล้วต้องรีบจับในเลยครับธนาสมพลตีด้วยขวาคืนเข้ามาและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคู่เปิดหัวของรายการครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับระหว่างธนาคัมภีร์มงคลเพชรจากสปป.ลาวกับทางด้านศักดิ์มงคลชัยไดนาโมครับโอ้ท่านผู้ชมครับเปิดตัวมาไม่พ้น10วินาทีครับปักหลักแลกศอกมันอย่างเมามันหลังจากนั้นอะไรมาก็อย่างนั้นคืนครับนี่ครับจังหวะเตะเจาะยางไม่มีอาการครับแต่มาสายไปหน่อยครับจังหวะเจาะยางของทางด้านเจ้าคัมภีร์นี่ครับฟันมาฟันคืนครับโอ้ดูเดือนท่านผู้ชมตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Well, what a fight, ladies and gentlemen. And now, before we go to the judge and decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Super bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. World Fighter Lich Wander in 20 degrees so they both receive our super bonuses 10,000 baht each. ขอบคุณครับผู้สนับสนุนรางวัลซุปเปอร์โบนัสครับรถขุดคูโบต้า
Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, สักมงคล ชัย ไดนาโมเอาละครับนักมวยคู่นี้ครับขอขอบคุณผู้